ตามช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เรามาดูการรีวิวเครื่องที่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าแล้วก็หลายๆค่ายพยายามผลิตขึ้นมาแข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียววันนี้เรามีมือถืออีกค่ายหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็รู้จักแล้วก็มาทำตลาดในบ้านเราหลากหลายรุ่นมาแล้วตอนนี้มีการพัฒนาไปถึงรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาถามจากผู้ที่ทดลองใช้งานมาก่อนแล้วนั่นก็คือคุณกระเป๋านั่นเองสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับครับสวัสดีครับครับวันนี้พบเจอกันกับมือถือจากค่ายจีนใช่ไหมก็ใช่ครับครับเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นที่นำมารีวิววันนี้รุ่นอะไรค่ายจีนก็ที่โด่งดังตอนนี้ก็มีอยู่ค่ายเดียวอ๋อเหรอครับครับตอนนี้ก็มี oppo oppo นี่แหละใช่ครับซึ่งก็คือเขาก็เหมือนกับเหมือนพลิกตลาดเลยนะหลังจากเริ่มหาจุดขายของตัวเองได้ในรุ่นหลังๆเนี่ยฮะเริ่มจับทางแล้วก็หาแนวทางตัวเองเจอใช่ครับก็ออกมาเป็นรุ่นซึ่งเมื่อปีก่อนมั้งรุ่นที่โด่งดังมากๆแล้วก็แบบมีคือเป็นที่พูดถึงมากๆครับมีอยู่รุ่นหนึ่งชื่อว่า oppo n1 เพราะว่าเขาโด่งดังเลยเขาคิดกล้องให้มันสามารถพลิกหมุนได้206องศาไม่มีกล้องหน้าก็คือเอากล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าได้ก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องหน้า13ล้านพิกเซลก็เรียกว่าถูกใจคนไทยมากใช่เพราะว่าชอบถ่ายรูปตัวเองใช่ครับผมมาถึงวันนี้ oppo นะก็ผลิตมือถือออกมาอย่างต่อเนื่องใช่มาอย่างต่อเนื่องก็เนี่ยเริ่มหลังๆก็จะเห็นว่ามีไฟ7ไฟ5ตระกูลไฟนี่ก็เป็นแบบไฮเอนด์ขึ้นมาขายดิบขายดีใช่ยิ่งมาถึงไฟ7นี่รุ่นที่เพิ่งออกตอนเนี้ยฮะก็มาพร้อมกล้องที่แบบ50ล้านนะฮะคือกำลังขายอยู่ตอนนี้ oppo find 7แล้วก็หลายๆคนไฮเอนได้ใช้นะครับใช่ครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ n1 ก็มีทายาทออกมาแล้วฮะกลายเป็นอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้ครับเนี่ยนี่โชว์หน่อย n1 mini จะเห็นว่าจริงหน้าตามันก็เหมือน n1 ตัวแรกคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยฮะหน้าตาสีสันอะไรก็พลาสติกก็ยังใช้เป็นโพลีคาร์โบเนตอยู่คือวัสดุก็เหมือนกันถูกต้องฮะกล้องก็ยังหมุนได้เหมือนเดิมนี่ไงเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ของตัว n1 ครับนี่ถ้าไม่หมุนไม่ได้นี่แสดงว่าของปลอมถูกต้องฮะแล้วก็ที่เด็ดอีกตัวนั้นก็คือเขามาพร้อมไอ้ตัวนี้โอคลิกเขาเรียกโอคลิกโอคลิกเหรอใช่มันใช้กดตรงนี้ได้อ๋อจริงๆอันนี้จุดประสงค์เขาจริงๆก็คือออกแบบมาเพื่อเป็นปุ่มชัตเตอร์กล้องเนื่องจากฟีเจอร์ของ N1 เนี่ยมันสามารถถ่ายพวกสโลว์ชัตเตอร์ได้ถ่ายชัตเตอร์ช้าเปิดหน้ากล้องค้างไว้10วิให้เป็นภาพแบบแสงไฟแบบรถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสงทางยาวใช่เพราะมันต้องพึ่งตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวนี้มันนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สำหรับเวลาโทรศัพท์เราไปทำโทรศัพท์หายที่ไหนแบบว่าลืมทิ้งเอาไว้ใต้ที่นอนหรืออะไรเงี้ยหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วกดอีก2ทีมันจะหาโทรศัพท์ไม่ได้ใช่มันก็จะส่งเสียงทีนี้เข้ามาโอ้อะไรอย่างงี้ถ้ากดทีนึงก็ปิดไปถ้าเราเจอแล้วครับมันก็จะค้นหาให้เราได้เป็นข้อเด่นของเขาแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเป็นเรื่องของไฟ notification ครับปกติมันจะแจ้งเตือนที่นี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อไอ้นี่ไว้มันก็จะมาแจ้งเตือนที่นี่ด้วยก็จะกระพริบเตือนที่นี่ด้วยใช่ตรงนี้แล้วก็ไปห้อยกับพวงกุญแจรถอะไรงี้ก็ได้มันก็จะเวลามีโทรศัพท์เข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันก็แจ้งเตือนตรงนี้ได้ผมว่าที่จะหายนี่ไม่ใช่โทรศัพท์หายหรอกตัวนี้แหละจะหายก่อนแต่ต้องสังเกตหาโทรศัพท์สังเกตดูเขาจะมีไอ้วงตรงนี้ไว้ฮะก็เอามาคล้องกับกุญแจติดกุญแจติดกระเป๋าแต่ผมเห็นว่าหลังๆ oppo จะเริ่มโฆษณาแล้วมันจะมีสายรัดข้อมือด้วยนะฮะก็ติดข้อมือเอ๊ะอย่างนี้ก็ทำเป็นนับก้าวไปด้วยเลยดีกว่าไหมใช่ฮะปรากฏว่ารุ่นนี้ oppo นะ n1 mini มาพร้อมกับตัวนี้ด้วยใช่นะครับผมแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความแตกต่างกันมาดีกว่าอันนี้จบไปละโอคลิกฮะครับก็ความแตกต่างจากตัวแรกมันก็ตัว n1 มีพอสมควรฮะอย่างแรกคือเราเห็นอย่างเงี้ยดีไซน์มันก็คล้ายๆเดิมแต่จริงแล้วเครื่องขนาดมันเล็กลงใช่รุ่นเก่านั้นหน้าจอมันจะอยู่ 5.9 นิ้วก็คือตีเป็นแฟบเล็ตแฟบเล็ต6นิ้วค่อนข้างใหญ่นะใช่ซึ่งมันใหญ่มากฮะ oppo บอกว่าอย่างนี้แล้วผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยชอบไงเพราะซัมมันใหญ่เกินไปพกลำบากใช่เขาก็เลยลดขนาดหน้าจอลงมาฮะเหลือแค่5นิ้วตัวนี้คือ5นิ้ว5นิ้วแล้วใช่ฮะนะก็จับถนัดขึ้นนี่ไงเวลาเซลฟี่ตัวเองไงหมุนอะไรเงี้ยมันสบายขึ้นฮะเอ๊ะอย่างงี้ได้6นิ้วนี่มันยากไงบางทีหมุนมาปรับองศาได้ด้วยนะจะเซลฟี่มุมไหนถูกต้องมุมนั้นมุมนี้ใช่ฮะแต่กล้องมันก็จะลดองศาลงจากเดิมมันหมุนได้206ครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ195ลดมานิดนึงเพราะขนาดมันเล็กลงครับฮะเท่านี้ก็สนุกคอเซลฟี่แล้วใช่แล้วก็ตัวเลนกล้องเองก็เพิ่มชิ้นส่วนเลนมากขึ้นนะเพื่อเรื่องความคาดเคลื่อนของสีแล้วแสงอะไรมันก็จะน้อยลงจากตัวเดิมรวมถึงซอฟต์แวร์กล้องเองก็ปรับปรุงให้รองรับโหมดอัลตร้า HD แบบไฟ7ไฟ7มันถ่ายที่50กว่าล้านนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวนี้ถ่ายได้สูงสุด24ล้านโอ้โหแต่จริงตัวกล้องจริงมัน13ล้านครับ
แต่มันใช้เทคนิคแบบว่าเหมือนแมปปิ้งภาพซ้อนๆกันขึ้นมาเป็นหลายๆเลเยอร์แล้วก็มารวมความละเอียดสูงมากขึ้นนะฮะโอ้จุดเด่นจริงๆนะฮะอยู่ที่กล้องถูกต้องมีแฟลชมาให้ด้วยแล้วก็สังเกตดูตัวเนี่ยรอบๆเครื่องมันจะมีปุ่มอะไรมันจะน้อยใช่ไหมฮะนี่ปุ่มเปิดปิดข้างหลังก็ไม่มีอะไรโล่งๆฝาเปิดไม่ได้ครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่องใส่ซิมไมโครซิมนะฮะข้างล่างเป็น USB ลำโพงแล้วก็ช่องเสียบหูฟังครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันหายไปช่องหนึ่งก็คือช่องใส่ไมโคร SD card เออใส่ยังไงทีนี้หรือว่ารุ่นนี้ไม่มีไมโคร SD ตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นต้องถามหน่วยความจำในเครื่องแล้วถ้าอย่างนั้นให้มาต้องว่าอาจจะเป็นเหมือนข้อนี้นิดนึงข้อสังเกตนิดนึงเพราะมันให้หน่วยความจำมาแค่16 GB 16ใช่ไหมเดี๋ยวใช้จริงก็ประมาณ11 GB กว่าหลังจากที่ลง OS ลงอะไรต่างๆใช่แต่เขาก็ยังให้ความพิเศษมาก็คือมันสามารถต่อนี่ได้แฟลชไดรฟ์Oh. ถ้าสังเกตดูปัจจุบันนี้จะเริ่มมีแฟลชไดรฟ์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนขายแล้วครับก็สามารถมาเสียบเก็บดึงข้อมูลจากเครื่องเข้าอันนี้ได้มาเก็บมาฝากอะไรก็ใช้แฟลชไดรฟ์ตัวนั้นแก้เกิ่มได้เหมือนกันใช่หรือจะไปหาซื้อสายเส้นไม่กี่ร้อยมาเสียบเพื่อจะเอาแฟลชไดรฟ์ปกติมาเสียบเข้าอะไรเงี้ย oh. ตัวนี้มันเขาเรียก USB USB to go ครับนั่นนะครับก็จะมีมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจำกัดความที่มันทรัพยากรในเครื่องน้อยเนี่ยก็จะใช้วิธีนั้นเชื่อมต่อเอาก็แล้วกันอย่างต่อไปที่มันพัฒนาจากตัว N1 ตัวแรกก็คือเรื่อง OS ครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูมันจะมาพร้อม Color OS ก็คือ Color OS ก็คือเป็น UI ของ Oppo เขาอ๋อเป็นชื่อของเขาเลยนะฮะใช่ครอบบน Android Jelly Bean 4.3 เป็น 4.3 ใช่แต่ตัว Color OS ในรุ่น N1 mini เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน 1.4 อัปเกรดก็ใหม่กว่าตัว N1 นั่นแหละใช่ซึ่ง 1.4 เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับพวกเกจเจอร์อะฮะเกจเจอร์เวลาใช้เช่นปิดหน้าจออยู่ข้อ2ทีหน้าจอติดอ๋ออย่างงี้สมมติปิดหน้าจออยู่ครับปิดหน้าจออยู่นะครับเราใช้เกจเจอร์สมมติเป็นตัว V อย่างเงี้ยก็แทนเป็นการเปิดไฟแฟลชให้เป็นไฟฉายอะไรอย่างงี้เจ๋งจริงสมมติเป็นตัว O ก็จะเป็นการเปิดกล้องใช่แต่มันก็ไม่ได้รวดเร็วอาจจะมีหน่วงนิดนึงอันนี้คือเราตั้งค่าได้เองไหมหรือว่าเขากำหนดมาแล้วถูกต้องนะเราตั้งค่าได้เองฮะเข้ามาในเซตติ้งเนี่ยฮะแล้วดูเนี่ยในส่วนของนี่ครับการใช้ท่าและการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีบอร์ดท่ารวมเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปเองสร้างใหม่ไปฉายนะใช่เปิดวายนี่เป็นแอปวายที่ขาย Instagram วิดีโอนั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเข้าไปได้แอดเข้าไปได้ว่าจะเอาเกจเจอร์แบบไหนจะทำท่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยใช่อย่างนี้ก็คือส่วนที่เพิ่มเข้ามาครับครับผม UI ก็นี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยงามน่าใช้ทีเดียวใช่ UI มันก็จะคล้ายๆกับถ้าพูดถึงก็คล้ายๆกับไฟล์7ปัจจุบันเนี่ยฮะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับใช่ครับแล้วก็คราวนี้มาดูในส่วนของกล้องกันบ้างครับจุดเด่นแล้วทีนี้กล้องก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันพลิกหน้าจอไอ้พลิกตัวกล้องได้ครับแวบมานี่เลยพลิกได้เสร็จแล้วก็เมื่อจริงเราพลิกกล้องมาที่ด้านหน้านะฮะเราจะเห็นว่าโหมดกล้องอ่ะมันจะถูกปรับสมมุติถ้าเกิดมันจะถูกปรับเป็นในนี่เลยเวลามันจับที่หน้าคนเป็นรูปบิวตี้ช็อตเลยก็คือมันจะทำหน้าเนียนนั่นเองอ๋อปรับให้อัตโนมัติใช่หน้าเนียนแล้วก็มีแฟลชแบบว่าเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลแฟลชแบบว่ามันจะเปิดแฟลชอัตโนมัติอย่างเงี้ยฮะแสบตาหน่อยแต่มันก็พอมันส่องมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปทำงานร่วมกับโหมดบิวตี้โหมดเนี่ยฮะมันก็จะปรับหน้าให้มันดูแบบเนียนขึ้นก็คือไม่ต้องใช้แอปแต่งหน้าเนียนเลยถ่ายมาปั๊บหน้าเนียนทันทีโอ้โหนี่เข้าใจผู้ใช้จริงๆเข้าใจฮะครับครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เพิ่มเข้ามาก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ส่วนตรงนี้ก็จะอาจจะลดจากรุ่นไฮเอ็นปกติหน่อยเป็นเหลือประมาณอยู่2140มิลลิแอมป์จอเล็กลงเนาะใช่นะจอเล็กลงความละเอียดก็น้อยลงเป็น 720p ครับแบตก็ถือว่าใช้ได้ครับ 2,140 ก็อยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงอาจจะไม่ได้อึดมากไม่ได้เต็มวันอะไรขนาดนั้นใช่แต่ก็ถือว่าใช้ได้ระดับนึงนะครับแล้วก็เรื่องของ CPU ตัวนี้ก็ใช้ CPU เป็น Snapdragon 400 Quad Core ใช่ครับความเร็วก็ 1.6 กิกะเฮิรตซ์แรมมีอยู่2 GB มี NFC ด้วยครับให้ NFC มาใช่ให้ NFC มารองรับ 3G ทุกเครือข่ายครับแล้วก็เวลาเสียบหูฟังมันจะมีซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียงที่ชื่อว่าดีเล็กนะฮะช่วยอะไรครับตัวนี้ก็ช่วยบูตเรื่องโทนเสียงให้มันออกเป็นธรรมชาติขึ้นประมาณนั้นครับฉลาดจริงๆใช่ฮะก็สเปคกลางๆนะสเปคไม่ได้สูงอะไรมากมายก็เดี๋ยวเรามาดูรูปหน่อยก็ได้มาฮะดูรูปจากกล้องหนึ่งนิดนึงเพราะกล้องนี้เขาก็ถือว่า Oppo ค่อนข้างจะชูเหมือนกันเพราะว่าใช้เซ็นเซอร์โซนี่อ๋อไม่ธรรมดาใช่ครับมาดูรูปนะครับมีคุณกระเป๋าถ่ายมาแล้วมาดูรูปกันหน่อยว่าปึ๊บ
ก็จะเห็นว่าอย่างนั้นอันนี้ผมถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดของมันแหละ24ล้านอ่ะครับผมเรามาดูรูปแรกกันนะฮะเดี๋ยวมาเช็คคุณภาพไฟล์ดีกว่า24ล้านว่ามันเป็นยังไงก็เนี่ยฮะรูปนี้ผมก็ถ่ายมา24ล้านมันเห็นแล้วโอ้มันก็ซูมได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ฮะความละเอียดสูงนะครับใช่ครับคันนี้อันนี้จริงเซ็นเซอร์จริงมา13ล้านนะฮะครับอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสีสันมันก็โอเคอยู่ใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ออกแนวชัตเตอร์ช้านิดนึงซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาฮะครับอันนี้มันก็เซลฟี่นิดนึงฮะครับคือเราก็สามารถใช้ชัตเตอร์ในนี้ก็ได้รวมถึงชัตเตอร์ที่มาจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเรามีพวกขาตั้งกล้องที่มันยึดติดสมาร์ทโฟนได้เงี้ยเราก็ใช้นี้กดมันก็จะนิ่งขึ้นฮะอย่างนี้ภาพกลางคืนครับก็ถือว่า noise ก็ไม่ได้เยอะเลยถ่ายได้ดีมากเลยก็คือเป็นจุดเด่นมาตั้งแต่ N1 แล้วล่ะที่ผมบอกแล้วตัวนี้มันก็มีการเพิ่มพัฒนาชิ้นเล่นอะไรให้มันดีขึ้นครับก็กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นสมาร์ทโฟนในราคาระดับแบบกลางๆแต่สเปคกล้องค่อนข้างจะดีคือมันออกแนวมาจับกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพเลยโอ้โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ฮะในขณะที่ไม่ต้องการราคาที่สูงถึง 20,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะภาพถ่ายได้ดีด้วยแล้วก็กล้องสามารถบิดจับปรับตำแหน่งได้อย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้ชอบแน่ประมาณนี้เลยสีสันสดใสเลยทีเดียวถูกต้องฮะดูภาพรวมแล้วเนี่ยมองไปแล้วก็คือสเปคนี้ก็อยู่กลาง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 คือไม่ใช่สเปคขี้เหร่ว่างั้นเถอะก็ไม่ได้ขี้เหร่มากฮะคือการที่ผมได้ทดสอบมาเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าเป็นเกมระดับกลางๆมันรับได้หมดครับทุกเกือบทุกเกมอะฮะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบระดับไฮเอนด์หน่อยอย่างเงี้ยมันอาจจะยังรับไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันเนี่ยส่วนใหญ่จะรองรับหมดอยู่แล้วครับเล่นได้อยู่แล้วถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมใช้แค่แอปพลิเคชันไม่กี่ตัวนะครับก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วใช่แล้วที่สำคัญคือนี่มันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาอยู่ระดับกลางๆแต่มันมาพร้อมกับ NFC ครับแล้วก็บลูทูธก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยฮะโดยเฉพาะกล้องนี่น่าจะชอบกันมากเลยใช่นะครับเห็นคุณกระเป๋าบอกมาหลายทีแล้วราคากลางๆเนี่ยต้องเก็บเงินซื้อเท่าไหร่ถึงจะได้เครื่องนี้มาก็ตัวนี้อยู่ที่ 12,990 อืมแค่นี้เองใช่ฮะก็เกินหมื่นมานิดเดียวใช่เกินหมื่นนิดเดียวแล้วก็ในส่วนตัวนี้โอคลิกนี่ก็อยู่ที่990เพราะมันจะขายแยกกันอ๋อไม่ได้รวมกันมาไม่ได้รวมกันเรียกว่าให้มาในกล่องเลยทีเดียวคือราคานี้ได้แต่เครื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้โอคลิกก็เพิ่มอีก990ซื้อมาได้ครับครับแล้วก็ในกล่องมันก็จะมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังครับครับผมก็ประมาณนี้ก็มีมาให้อย่างครบครันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองไปเลือกดูมีสีให้เลือกหรือเปล่าครับหรือว่ามีแต่สีขาวอย่างเดียวซึ่งตอนนี้มีแต่สีขาวครับถ้าไม่ผิดจะมีแต่สีขาวครับตอนนี้วางจำหน่ายแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วครับไม่ทราบฟีดแบ็กจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต้องรอดูตอนนี้เนี่ยก็คือ N1 เนี่ยแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็ขายได้ใช่ฮะตัวนี้ก็เหมือนมาลดขนาดลงให้มันเล็กจับกระทัดมือเอ้ยจับกระชับมือขึ้นออกเพื่อผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อทำชื่อเสียงมาแล้วทั้งไฟล์5ไฟล์7ใช่นะครับมาดูตัวนี้เนี่ยก็ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมลางในตลาดบ้านเราดูน่าจะถูกใจคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยตนเองหรือว่าถ่ายเซลฟี่นะครับบิดจับหมุนกล้องได้เลยนะครับแต่ต้องไม่ลืมครับตัวนี้มันใส่ไมโคร SD ไม่ได้อาจจะเป็นข้อสังเกตใหญ่สำหรับหลายคนเพราะว่าถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะเก็บในเครื่องอาจจะนิดหน่อยแต่โปรเขาก็ยังแก้เกมมาด้วยการเสียบแฟลชไดรฟ์มาเสียบได้ครับอย่างนั้นท่านผู้ชมก็ลองไปเลือกดูแล้วก็ลองไปจับดูของจริงนะครับว่าจะเหมาะกับท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณคุณกระเป๋าที่มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผื่อแป๊บเดียวถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามแฟนเพจใน Facebook ของเราได้ครับโดยเข้าไปใน facebook.com และค้นหาคำว่า Digital to Go รวมถึงไปติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตกันได้ตลอดเวลานะครับในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbits ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ